สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการคุยตกมันไร้สาระคุยทุกเรื่องที่เราอยากคุยวันนี้เป็น EP ที่45วันนี้จะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องท่องเที่ยวสายมูจุดห่วงจุ้ยมังกรและนองเที่ยวประวัติศาสตร์หน้าค้นหาในจังหวัดและนองนะครับกับไกด์เบ็ดหรือจากร้านครัวและนองนะครับจะพาทุกท่านที่สนใจอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับห่วงจุ้ยของจังหวัดและนองที่สร้างบนเขานิเวศที่ผ่านมานับร้อยปีนะครับซึ่งการท่องเที่ยวสายมูถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่เริ่มเป็นที่นิยมกันในหมู่นักท่องเที่ยวนะครับผมและยังมีเรื่องราวอีกหลายอย่างวันนี้ห้ามพลาดนะครับโอเคครับพร้อมแล้วพบกับน้องเม็ดได้เลยครับผมครับสวัสดี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 ครับน้องเบ็ดนะครับก่อนอื่นให้น้องเบ็ดแนะนำตัวเองก่อนแล้วกันเนาะว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ทำไมจึงมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับมูประวัติศาสตร์เกี่ยวกับมูการท่องเที่ยวเนี่ยที่บอกว่าเรื่องมังกรและนองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะมีที่มาอย่างไรเชิญครับโอเคครับได้ครับผมขอบคุณพี่ช้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมไกด์แบทนะครับผมเป็นไกด์ไปท้องถิ่นของระนองนะครับก็คือว่าเรื่องเดิมทีเนี่ยฮะจังหวัดระนองจริงๆเนี่ยการเขาเรียกว่าการวางแผนเป็นเมืองนะครับผมก็มีแนวความคิดที่ผมได้ศึกษาเบื้องต้นนะฮะก็คือมีแนวความคิดในการศึกษาเรื่องฮวงจุ้ยในการตั้งบ้านเป็นเมืองก็คือการวางแผนผังของเมืองจังหวัดระนองนะฮะก็คือเริ่มเลยก็คือที่เป็นรูปเป็นร่างของจังหวัดระนองที่เป็นแผนผังจริงๆก็คือท่านเจ้าเมืองเขาสุเจียงนะครับผมท่านเจ้าเมืองเขาสุเจียงเนี่ยก็เป็นชาวจีนเชื้อสายฮกเกี้ยนนะครับที่มาทำธุรกิจเหมืองแร่มาตั้งลกลากที่จังหวัดระนองนะครับผมที่มีเชื้อสายสกุลระนองนะฮะซึ่งจะมีความเชื่อในเรื่องของฮวงจุ้ยที่เป็นฮวงจุ้ยของคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าคนจีนอยู่แล้วนะครับผมคือจังหวัดระนองเนี่ยทางภูมิศาสตร์นะครับก็ถือว่าในเรื่องของฮวงจุ้ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเคยมีซินแสชาวไต้หวันนะครับเคยมาที่จังหวัดระนองนะฮะก็ได้มาดูที่ตั้งของสุสานเจ้าเมืองก็ถือว่าได้รับคำชมจากท่านซินแสชาวไต้หวันนั้นว่าเป็นจุดฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ลงลึกรายละเอียดว่ามันดียังไงซึ่งที่ผมได้ศึกษาเบื้องต้นที่ได้ไปสัมผัสได้มีโอกาสไปสัมผัสช่วงนั้นก็คือได้มีโอกาสไปสีซอจีนที่สุสานเจ้าเมืองซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมไปก็เหมือนได้รับความรู้หรือว่าเชิงความเชื่ออย่างหนึ่งนะฮะว่าจริงๆแล้วหลักของฮวงจุ้ยที่สุสานเจ้าเมืองเนี่ยดูไปแล้วแปลกตาจากสุสานอื่นๆในประเทศไทยก็คือว่าจะมีทั้งเสาหินที่ตั้งหน้าสุสานมีทั้งตุ๊กตาหินนะครับผมแล้วก็จะมีหน้าป้ายแท่นบูชาของสุสานก็จะมีหลังจากนั้นก็จะเป็นหลังเต่าที่ทุกท่านเคยเห็นนะครับแล้วก็ถัดจะไปก็จะเป็นลักษณะของคล้ายๆหยินกับหยางนะครับแต่ว่าตรงสุสานจะเป็นสีเขียวกับสีแดงนะครับซึ่งความหมายทุกอย่างเนี่ยเป็นความหมายเชิงสัญลักษณ์ของสัตว์สี่เทพประสูนของเป็นศาสตร์ของจิตฟงจุ้ยของจีนโบราณนะครับผมที่ยังไม่มีใครได้มาแกะรายละเอียดตรงนี้ซึ่งสัญลักษณ์ต่างๆที่สุสานถือว่าเป็นสิ่งที่วางหลักฮวงจุ้ยโบราณแล้วก็มีการวางรูปแบบเหมือนสุสานของราชวงศ์หมิงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่มีใครไปเปรียบเทียบว่าสุสานของท่านเจ้าเมืองน่านระนองเนี่ยมันจะเหมือนกับสุสานของราชวงศ์หมิงของฮ่องเต้ราชวงศ์หมิงที่กรุงปักกิ่งหรือว่าที่เป็นพระราชวังต้องห้ามนะครับผมซึ่งตรงนี้นะฮะมันก็จะขยายศึกษาต่อไปว่าจริงๆแล้วสุสานที่เป็นฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของประเทศไทยไม่ใช่มีแค่จุดที่เป็นสุสานนะครับได้ศึกษาต่อไปว่าถ้ามันลักษณะการวางฮวงจุ้ยของเมืองเนี่ยเหมือนของกรุงปักกิ่งที่ตั้งของสุสานพระราชวังต้องห้ามมันก็ต้องมี
หลายๆอย่างที่เป็นจุดสำคัญของฮวงจุ้ยนะครับก็คือว่าจะขยายต่อไปว่าโอเคว่าค่ายเจ้าเมืองน่าระนองนะฮะก็ถือว่าเป็นจุดฮวงจุ้ยเหมือนกันถ้าเราเปรียบเทียบกับสุพระราชวังต้องห้ามของราชวงศ์หมิงนะฮะมันจะมี3จุดใหญ่ๆที่เขาเรียกว่า3จุดมังกรนะครับผม3จุดฮวงจุ้ยมังกรมันจะมีจุดฮวงจุ้ยหัวมังกรจุดฮวงจุ้ยท้องมังกรและจุดฮวงจุ้ยหางมังกรนะครับผมซึ่งแต่ละจุดเนี่ยถ้าเราได้มาดูแล้วนะครับมันก็จะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญทางการทำงานในระบบราชการในเมื่อครั้งอดีตนะครับผมซึ่งของจังหวัดระนองเองเนี่ย ถ้าดูแล้วนะครับจุดที่เป็นหัวมังกรเลยก็คือปัจจุบันก็คือสถานที่เป็นศาลากลางเก่านะครับซึ่งเดิมเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของพระราชวังรัตนรังสรรค์สถานที่จริงนะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้จะเป็นสถานที่จำลองซึ่ง อยู่ต่ำลงมานะครับซึ่งพระราชวังรัตนรังสรรค์เนี่ยของเดิมที่อยู่บนเขานิเวศคีรีหรือปัจจุบันนี้ที่เป็นศาลากลางเก่าเนี่ยจะมีขนาดใหญ่มากใหญ่กว่าจำลองเนี่ย3เท่านะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยการตั้งของพระราชวังรัตนรังสรรค์เดิมเนี่ยจะตั้งโดยเป็นแนวยาวไปนะครับคือทางขึ้นของพระราชวังรัตนรังสรรค์เดิมเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าที่หันมาทางโรงเรียนอนุบาลนะครับผมแล้วก็จะมีบันไดสูงขึ้นไปแล้วจะแยกซ้ายขวานะครับผมพอแยกซ้ายขวาก็คือขึ้นไปถึงพระราชวังรัตนรังสรรค์จะเห็นเป็นรูปร่างเป็นแนวยาวซึ่งการวางพระราชวังเนี่ยก็คือลักษณะคล้ายๆหัวมังกรเลยเป็นลักษณะคล้ายๆหัวมังกรและเป็นลักษณะคล้ายๆการวางพระราชวังต้องห้ามที่จะเป็นแนวยาวลักษณะเหมือนหัวมังกรนะครับผมจะมีทางขึ้นมีเนินสลับซับซ้อนมีห้องว่าราชการที่แบ่งออกเป็นในส่วนหัวแล้วก็จะมีห้องบรรทมของราชการที่5ที่เคยมาเสด็จประพาสแล้วก็มาประทับค้างแรมที่พระราชวังรัตนรังสรรค์แห่งนี้นะครับผมซึ่งดูมันจะมีแบบแปลนเดิมฮะที่พระราชหัตถเลขาท่านได้เขียนแบบแปลนของพระราชวังต้องห้ามไว้แล้วก็ได้จดบันทึกเป็นจดหมายเหตุไว้ด้วยนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ย เรายังไม่มีการเก็บที่เขาเรียกเป็นองค์ความรู้จริงๆที่สามารถให้ทุกท่านได้มาเข้ามาศึกษานะครับแต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าที่จะมีพิพิธภัณฑ์จังหวัดระนองข้อมูลและความรู้ของผมทั้งหมดเนี่ยก็จะใส่ในพิพิธภัณฑ์ตรงนี้เพื่อที่จะได้มาศึกษาว่าความเป็นมาความเชื่อหลักความเชื่อของฮวงจุ้ยของศาสตร์ฮวงจุ้ยจังหวัดระนองเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้ในส่วนหัวของจุดฮวงจุ้ยหัวมังกรก็อย่างที่บอกนะครับก็คือจะเป็นที่ตั้งของเขานิเวศคีรีนะครับซึ่งเขานิเวศคีรีเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นจุดที่อยู่ตรงสารกลางเก่าอย่างเดียวนะครับจะกินพื้นที่จากทั้งเขาทั้งลูกเลยนะครับก็จะเป็นถ้าจะเป็นเขาทั้งลูกนี้จะนับจากถนนสายนะครับผมสายที่ไปทางค่ายเจ้าเมืองวนออกโรงเรียนสตรีนะครับแล้วก็วนไปทางเฮอริเทจนะครับผมแล้วก็วนไปทางหน้าเทศบาลวนไปทางตลาดเก่าสี่แยกตลาดเก่าแล้วก็มาบรรจบตรงสามแยกตรงโรงเรียนอนุบาลนะครับผมซึ่งตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่าจุดทั้งจุดเนี่ยเป็นเขาเขาเรียกเขาหัวมังกรเลยนะครับไอถนนที่วนรอบนี้เขาเรียกว่าสายน้ำแห่งมังกรนะครับซึ่งในเมื่ออดีตเนี่ยถนนที่รอบภูเขาเนี่ยก็จะมีบ้านเก่าตั้งล้อมรอบเลยถ้าสังเกตดูฮะจะเป็นบ้านคนชั้นสูงบ้านเจ้าพญาอะไรที่ตั้งอยู่รอบๆนี้และส่วนใหญ่ก็จะหันหลังเข้าภูเขาอันนี้เพื่อให้ภูเขาลูกเนี้ยหนุนหลังเพื่อเป็นความมั่นคงตามหลักฮวงจุ้ยนะครับผมแต่ถ้า
บ้านหลังไหนบ้านก็จะมีกระจกตั้งไว้ตรงประตูทางเข้าเพื่อสะท้อนว่าให้กระจกสะท้อนว่าเหมือนเขาลูกนี้อยู่ด้านหลังนะครับถ้าสังเกตได้ง่ายๆก็ยังที่เป็นที่ยังเป็นที่แปลกใจของคนปัจจุบันก็คือศาลเจ้าไต้เตี้ยนะครับที่ว่าทำไมไม่มีทางเข้าติดถนนแต่ต้องเดินไปข้างหลังและเข้ามานะครับซึ่งศาลเจ้าไต้เตี้ยเนี่ยก็คือดั้งเดิมเลยเขาก็ตั้งตามหลักฮวงจุ้ยเหมือนกันก็คือให้หลังชนกับเขาลูกนี้ที่เป็นจุดฮวงจุ้ยหัวมังกรแล้วก็ศาลเจ้าที่โรงเรียนหมิงซินก็เช่นกันนะครับจะหันหลังเข้าเขาลูกนี้หมดนะครับทุกอย่างมันมีความหมายหมดนะครับแต่ว่าใครจะมาอธิบายใครจะมาให้ความรู้ตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งยังเป็นที่สงสัยแต่ผมพยายามเก็บอย่างให้ไปให้ในเชิงประวัติศาสตร์นะครับผมและก็โอเคครับอย่างที่บอกนะครับครับผมอย่างที่บอกอีกทีนึงก็คือจุดฮวงจุ้ยที่เป็นค่ายเจ้าเมืองน่านระนองก็คือจะเป็นส่วนของท้องมังกรนะครับผมส่วนในที่ว่าเป็นท้องมังกรเพราะว่าเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่พำนักของท่านเจ้าเมืองนะครับก็ต้องมีความเชื่อล้านฮวงจุ้ยอยู่แล้วแต่เราก็จะแยกว่าเป็นจุดท้องมังกรที่อยู่ถัดจากหัวไปนะครับเพื่อให้เชื่อมโยงกันกับหัวมังกรนะฮะซึ่งจะมีทางเข้าทางออกสมัยก่อนคิดว่าน่าจะเป็นคนละทางกับทางปัจจุบันที่ทางเข้าตลาดพานยูงนะครับซึ่งทางเข้าเนี่ยได้มีท่านอาจารย์โตนะครับผมได้ให้ความรู้ผมเบื้องต้นว่าสมัยก่อนเสร็จท่านเสด็จพ่อร.5เนี่ยได้เสด็จไปที่ค่ายเจ้าเมืองเข้าทางหลังแต่ไปออกทางข้างหน้าซึ่งแปลว่าจะมีทางเข้าออกคนละทางกันเพื่อเป็นหลักศาสตร์ของฮวงจุ้ยแล้วฮะจะไม่มีเข้าออกทางเดียวนะครับอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อที่ค่อยๆแกะออกมาว่าในเรื่องของฮวงจุ้ยของท้องมังกรเนี่ยก็มีความสำคัญแล้วก็ทางบ้านของท่านเจ้าเมืองเองก็จะหันหลังเข้าภูเขานี้เช่นกันนะครับผมแล้วก็จะตรงไปก็จะมีสระถ้าสังเกตได้มีโอกาสทุกท่านได้เข้าไปสังเกตดูก็จะมีสระบัวนะครับผมจะมีทางตั้งแต่ทางหน้าบ้านท่านเจ้าเมืองไปถึงสระบัวนะครับซึ่งสระบัวตอนนี้ก็เป็นแอ่งอยู่แต่ว่าไม่มีน้ำนะครับสระบัวนี้ก็มีความสำคัญที่ผมให้ว่าไอ้สระบัวเนี่ยเป็นสะดือมังกรนะครับสะดือมังกรก็จะเป็นสิ่งที่จะไปเชื่อมโยงกับหางมังกรอีกทีนึงนะครับหางมังกรก็ที่สุดท้ายที่ผมได้แกะจากหางมาหัวเนี่ยก็คือว่าหางมังกรเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายเขาเรียกว่าจุดสุดท้ายของผู้มีอำนาจบารมีนะครับขึ้นสู่สวงสวรรค์ก็เลยเรียกเป็นหางมังกรเป็นจุดฮวงจุ้ยหางมังกรก็เป็นที่สุสานเจ้าเมืองระนองนี่เองนะครับสุสานเจ้าเมืองระนองเนี่ยถ้าถามว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดเลยนะฮะตั้งแต่หัวท้องหางนะครับก็คือว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์ก็คือมีภูเขาล้อมรอบมีทั้งเขาข้างหลังก็เรียกเขาละคังนะครับแล้วก็เขาด้านข้างขวามือก็เรียกเขาทิศเสือขาวที่เป็นแนวยาวทอดไปทางทะเลนะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายคือเขาอุนิเวศคิรีที่เป็นเขาทิศมังกรเขียวนะครับจะเป็นลักษณะจะดูเหมือนเป็นแอ่งนะครับผมหันหน้าเข้าทะเลถ้ามองไกลๆก็จะมีเกาะหนึ่งห่วงจุ้ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่มีคนเข้าใจอะไรนี่นะครับเดี๋ยวนี้อาจจะมาทบทวนใหม่ให้สักนิดหนึ่งก่อนที่เพราะว่าน้องเป็ดก็อธิบายว่าเป็นหลักเป็นหัวมังกรอะไรต่างๆนะครับทีนี้อธิบายตามที่น้องเป็ดไกด์เป็ดอธิบายนะอธิบายตามตัวก็คืออันนี้ก็คือเป็นรูปตามที่รูปนะครับที่น้องเป็ดอธิบายว่ารูปเนี่ยอย่างตรงที่เป็นหัวมังกรตรงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นศาลาจะเป็นศาลากลางจังหวัดเก่านะครับถ้าใครไม่รู้จักว่าศาลากลางจังหวัดเก่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ดูรูปนะครับนี่คือเป็นศาลากลางจังหวัดเก่านะครับ
ซึ่งแต่ก่อนที่จะเป็นสารกลางจังหวัดเก่าเนี่ยเราก็เข้าใจกันแล้วว่าแต่ก่อนตรงจุดนี้คือเป็นที่ตั้งของที่นั่งรัตนรังสรรค์นะครับสร้างมาเมื่อปีพ.ศ. 2433ในสมัยรัชกาลที่5นะครับก็คือเป็นจวนเป็นพระที่นั่งที่ตอนนั้นได้สร้างขึ้นตอนที่ท่านเสด็จประพาสใช่ไหมครับแหลมมาลายูนะครับท่านก็มาพำนักตรงนี้3คืนตอนแรกว่าจะพำนักที่อยู่ที่2คืนนะครับแล้วก็อยู่ๆท่านก็ชอบบรรยากาศแล้วหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าที่เขาได้สร้างกันมาแล้วบรรยากาศมันดีแล้วก็วิวแล้วก็มันปลอดโปร่งวิวมันมองเห็นมากท่านก็เลยเสด็จอยู่ถึง3คืนใครยังไม่เข้าใจนะครับอันนี้ก็คือเป็นศาลาใหม่ที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับปี2508ตรงนี้ก็เขาก็เรียกว่าเขานิเวศคีรีใช่ไหมครับใช่ครับจุดนี้ก็เรียกเขานิเวศคีรีครับตรงนี้ทีนี้มันจะมีความสำคัญอีกหลายอย่างที่จุดตรงนิเวศคีรีในก่อนที่ตรงเนี้ยที่น้องแบบว่าตรงเนี้ยเป็นหัวมังกรนะครับมันมีความสำคัญตามหลักของห่วงจุ้ยนะครับห่วงจุ้ยของถ้าก่อนที่จะไปอธิบายให้ใครฝ่ายเปลือกใครไม่เข้าใจแหละคำว่าห่วงจุ้ยมันคืออะไรแบบง่ายๆก่อนน้องฮวงจุ้ยคือทิศตำแหน่งที่ดีที่สุดตามหลักดินน้ำลมไฟนะครับแล้วก็ธาตุทองตามหลักธาตุทั้ง5นะครับก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดมงคลที่ตั้งที่อยู่อาศัยบ้านเรือนที่ถือว่าใครมาตั้งในจุดที่ภูมิศาสตร์ที่ดีที่สุดก็จะอยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ลูกหลานก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองสืบๆไปนะครับผมถ้าฮวงจุ้ยไม่ดีก็อาจจะมีสิ่งไม่ดีเข้ามาสิ่งอัปมงคลอะไรหลายๆอย่างนะครับผมซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยฮวงจุ้ยเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับทิศทางลมแดดนะฮะลมพัดฝนแดดลมอะไรพวกเนี้ยน้ำนะครับที่จะเป็นองค์ประกอบกันของการอยู่อาศัยถ้าตำแหน่งดีทิศดีทุกอย่างก็โอเคทั้งการงานทั้งการอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอะไรอย่างเงี้ยฮะไอ้นี่เป็นความเชื่อของจีนโบราณนะครับผมไกด์เบ็ดต้องบอกเลยที่เรียกเป็นน้องเบ็ดแล้วกันนะครับก็คืออาจจะเป็นมังกรและนองทำไมเอ้ยเราอาจจะนึกไม่ออกว่าทำไมเอ้ยมันเป็นมันสำคัญยังไงเพราะว่าตรงนี้เป็นหลักห่วงจุ้ยที่ดีถือว่าตรงเนี้ยมันก็เหมือนอย่างที่บอกก็คือจะแทนคำว่าเป็นหัวมังกรเหมือนตามในรูปนะครับผมใช่ทีนี้ก็คือแบบที่ออกมาแบบตามนี้นะถ้าตามพูดถึงว่าห่วงจุ้ยมันก็อย่างที่น้องแบบอธิบายหรืออาจจะจริงๆแล้วก็คือการทำที่อยู่อาศัยนะครับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนะครับตามคติของทางจีนนะครับก็คือเกี่ยวกับลมหรือเกี่ยวกับน้ำเพราะคำว่าห่วงแปลว่าลมคำว่าจุ้ยเป็นว่าแปลว่าน้ำนะครับตามสำเนียงภาษาแต้จิ๋วนะครับผมตามนี้เพราะเหมือนกับเป็นการใช้ศาสตร์กสิณทีนี้พอดูเราดูรูปอย่างที่น้องแฮกน้องเบ็ดดูก็คืออธิบายว่าตรงนี้ก็คือเป็นหัวมังกรฉะนั้นหัวมังกรก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญเล็ดจำเป็นที่สุดใช่ไหมครับน้องใช่ครับเป็นจุดสูงสุดของเมืองครับเป็นจุดสูงของเมืองที่แล้วก็เป็นที่ของพระราชวงศ์หรือสายพระราชวงศ์ที่เคยมาประทับนะครับครับผมอันนี้ก็คืออธิบายนะครับตรงนี้ก็คือหัวมังกรอย่างที่นั้นก็คือศาลาเก่าทีนี้พอศาลาเก่าเมื่อกี้น้องเบ็ดก็บอกว่าอธิบายก็คือจะมีท้องมังกรท้องมังกรจุดไหนนะครับน้องเบ็ดตรงนี้ใช่ไหมจวนเมืองครับจวนเจ้าเมืองทีนี้ถ้าใครนึกไม่ออกเอาจำง่ายๆนะครับถ้าใครนึกไม่ออกว่าหัวมังกรเนี่ยหรือมังกรเนี่ยสำคัญยังไงให้นึกที่เยาวราชตรงที่เยาวราชนะครับถ้าใครนึกไม่ออกเหมือนเยาวราชตรงหัวมังกรก็จะเป็นที่รับพลังอะไรเงี้ยจะอยู่ตรงจุดที่เราไปรับพลังแล้วก็ตรงท้องมังกรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นร้านรวงและจนหางพี่เชื่อว่าหางก็น่าจะไปถึงจุดวัดมังกรนะอันนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือพอเจ้าเมืองและนอก็คือจะเป็นส่วนของท้องมังกรท้องมังกรครับเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับเป็นจุดศูนย์รวมเป็นจุดศูนย์รวมเป็นที่อยู่ของท่านเจ้าเมืองนะครับผมที่ว่าใช่ไหมครับแล้วก็พอหางนี่ก็คือจะเป็นหางก็คือเป็นสุสานเจ้าเมืองใช่ครับใช่ครับถ้าจะมองด้านบนนะครับจะใช้โดนมองฮะมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นแฉกๆนะครับ
คล้ายๆหางมังกรเลยครับจะเป็นจุดสุดท้ายที่สูงสู่สวรรค์นะครับผมจะเป็นหางมังกรแล้วก็จะมีตำแหน่งต่างๆที่อยู่ด้วยนะครับของสี่สัตว์เทพอสูรตามหลักสามฮวงจุ้ยโบราณไอ้น้องเป็ดเคยอธิบายว่ามันก็จะมีจนเป็นถึงส่วนของศาลเจ้านะครับครับตามหลักของศาลเจ้าใช่ไหมครับก็คือศาลเจ้าตาเต้เอี๋ยวนะครับครับศาลเจ้าแต่เต้เอี๋ยวศาลเจ้าที่โรงเรียนหมิงซินผมไม่ทราบว่าศาลเจ้าอะไรครับโรงเรียนหมิงซินถ้าใครไม่รู้จักก็คือมาเส้นทางในจังหวัดระนองเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นมันจะมีเส้นที่สมัยตอนรัชกาลที่5ท่านตั้งให้นะครับมามีหลายเส้นนะเรืองราชชาติเจริญเพิ่มผลโอ้ยเยอะแยะนะครับอันนี้ก็คือเรืองราชฉะนั้นเส้นที่เราพูดถึงเนี่ยถนนตาเต้เอี๋ยเนี่ยคือถนนเส้นอะไรครับเรืองราชครับผมถนนเรืองราชเรืองราชนี่ก็คือหมายว่าเป็นถนนที่เกี่ยวกับราษฎรอะไรแน่นอนเลยใช่ไหมเพราะมันจะมีเพิ่มผลก็เพิ่มผลิตแล้วมีดับคดีทวีสินค้าอะไรที่นี่ครับน้องเป็ดก็อธิบายให้หมดแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและก็สำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับต่อไปก็น้องเบสก็อธิบายต่อได้เลยนะครับครับที่พี่เกินให้เผื่อบางคนที่เอ๊ะมันคืออะไรหัวมังกรทำไมมันมีความสำคัญยังไงนะครับอันนี้นะฮะเราก็สามารถดูรูปได้แล้วนะครับหัวมังกรก็คือจวดเจ้าเมืองระนองนะครับผมใช่ครับใช่ครับทีนี้นี่จะลงลึกในส่วนของหางมังกรนะครับผมหางมังกรที่ผมบอกว่ามีเชิงสัญลักษณ์อยู่ 3-4 อย่างนะครับก็คือว่า1ที่เป็นหน้าป้ายนะครับผมก็จะมีรูปกิเลนนะครับกิเลนกับค้างคาวคู่ซึ่งความหมายของค้างคาวคู่กับกิเลนเนี่ยก็หมายถึงอำนาจบารมีและความโชคดีนะครับค้างคาวก็ภาษาจีนคือปูก็คือความโชคดีนะครับซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับหน้าป้ายของบ้านท่านเจ้าเมืองกันที่มีรูปค้างคาวเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกิเลนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสี่สัตว์เทพอสูรที่อยู่ตรงนั้นนะครับผมแต่เป็นกิเลนหรือเสือขาวอันนี้ความหมายเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นจีนโบราณเลยก็คือตัวกิเลนซึ่งตรงนี้ก็จะมีตรงที่ศาลเจ้าเหมือนกันหน้าป้ายบูชานะครับส่วนถัดลงไปก็เป็นหลังเต่านะฮะจะเห็นเป็นเหมือนหลังเต่าเหมือนที่อยู่ของศพของท่านเจ้าเมืองเนี่ยจะมีคล้ายๆเป็นกระเบื้องหลังเต่าอยู่อันนี้เขาเรียกเต่าดำเชิงสัญลักษณ์คือเต่าดำนะครับถัดหลังไปอีกนิดนึงก็คือจะเป็นป้ายขึ้นมาเนินๆหน่อยจะมีสีเขียวกับสีแดงนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของมังกรเขียวกับหงส์แดงนะครับผมที่ทั้งหมดก็เป็นเชิงสัญลักษณ์ของสี่สัตว์เทพอสูรที่คอยปกป้องดูแลรักษาบ้านเมืองนะครับผมอันนี้ถ้าดูรูปขยายตรงป้ายจะเห็นนะส่วนตุ๊กตาหินทั้งหมดนี้ฮะอันนี้เท่าที่ศึกษาและเปรียบเทียบของสุสานราชวงศ์หมิงก็จะเป็นสัตว์มงคลนะครับผมเป็นสัตว์มงคลบางท่านว่าเชื่อว่าเป็นสัตว์มงคลบางท่านเชื่อว่าเป็นสัตว์ประจำราศีของศพของแต่ละท่านที่ฝังอยู่อันนี้หลายมุมมองนะครับผมซึ่งแล้วแต่ว่าใครจะไปเชื่อทางมุมมองไหนนะครับส่วนจะมีตุ๊กตาหินที่เป็นซ้ายขวาที่เป็นรูปคนก็คือเป็นบุญกับบู๊นะครับผมอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาหินที่คล้ายๆเชิงสัญลักษณ์ในการปกป้องดูแลนะครับอารักขาของท่านเจ้าเมืองไว้นะครับแล้วก็จะมีทาง3ทางนะครับที่เดินตรงไปเข้าที่สุสานนะครับผมก็จะเป็นทางซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางอันนี้ก็เป็นทางเดินของตรงกลางเป็นทางเดินของผู้ที่มีอำนาจบารมีนะครับส่วนซ้ายขวาก็จะเป็นสมุนลูกน้องที่เดินนะครับที่เดินไปสักการะบูชานะครับส่วนตรงป้ายด้านหน้าก็จะมีประวัตินะครับผมประวัติท่านเจ้าเมืองส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปดอกบัวเหมือนกันนะครับไอ้รูปดอกบัวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์จุดเชื่อมโยงของทางที่บ้านในค่ายเจ้าเมืองก็คือมีสระบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์เดียวกัน
ที่จะมาเชื่อมต่อในส่วนของหางมังกรนะครับและดอกบัวก็มีความหมายนะครับผมถ้าพูดถึงในตาประทับของท่านเจ้าเมืองหลายๆอย่างก็จะมีรูปดอกบัวนะครับอาจจะเป็นยังไม่มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์แต่ได้เท่าที่ศึกษาก็คือดอกบัวนี่เป็นเชิงสัญลักษณ์ของการคลังการเงินหรือว่าการท่าเรือของในยุคสมัยก่อนนะครับเป็นตาประจำสัญลักษณ์แล้วก็จะมีวัวมีอะไรเนี่ยก็เกี่ยวกับการค้าการเดินทางคมนาคมก็จะเป็นเชิงตาสัญลักษณ์กันซึ่งตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดแต่พอได้ศึกษากับท่านอาจารย์โตก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ตรงกันนะครับผมลักษณะของสุสานเนี่ยถ้ามองไปแล้วเนี่ยสุสานที่ดีนะครับด้านหลังนี้ด้านหลังหรือว่าทางใกล้ๆศพนี้จะเป็นที่โล่งเป็นที่เตียนนะครับเพื่อให้เป็นเปรียบเสมือนของต้นหญ้าเล็กๆให้มีแต่ต้นหญ้าเล็กๆเลยนะครับก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกขนมังกรนะครับเวลาฝนตกลงมาจากเนินหลังเขาเนี่ยน้ำก็จะไหลลงมาที่ตรงหน้าสุสานและตรงหน้าสุสานด้านซ้ายขวาจะมีคูน้ำเล็กๆนะครับที่รองรับน้ำจากบนเขาเพื่อให้มาน้ำเนี่ยไหลมาตรงคูน้ำเล็กๆเหมือนสายเลือดมังกรนะครับไหลลงมาเลยนะครับแล้วก็มันจะเป็นคูน้ำที่จะออกทางใต้ดินออกสู่ทะเลนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าได้เข้าไปดูและศึกษาจริงๆก็จะเห็นนะครับเพราะบางท่านก็ยังไม่รู้อันนี้เป็นศาสตร์โบราณจริงๆที่ได้การสร้างสุสานนี่เหมือนของสุสานของราชวงศ์ฮ่องเต้ราชวงศ์หมิงจริงๆนะครับแล้วก็เสาหินด้านหน้านะครับจะมี2เสาที่เป็นอักษรจีนอยู่นะครับอันนี้ก็จะพูดถึงจังหวัดระนองนะครับผมก็คือว่าจังหวัดระนองด้านซ้ายมือเนี่ยจะแปลว่าจังหวัดระนองเนี่ยฮะมีภูเขาสลับซับซ้อนนะครับผมที่ช่วยป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับส่วนเสาอีกด้านนึงด้านขวามือนะครับจะแปลว่าจังหวัดระนองเนี่ยมีแม่น้ำสีทองไหลผ่านกลางเมืองก็คือแม่น้ำคลองประปาหรือคลองหาดส้มแป้นซึ่งเมื่ออดีตเนี่ยฮะจะเป็นคล้ายน้ำเขาเรียกน้ำดินขาวนะครับแต่ว่าเวลาที่แสงแดดหรือประมาณกระทบกับดินขาวมันจะเป็นสีทองท่านก็เลยเขียนมาว่าเป็นแม่น้ำสีทองไหลผ่านแล้วก็จะเกิดอัจฉริยะบุคคลในจังหวัดนะครับผมซึ่งอัจฉริยะบุคคลนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีใครบ้างในจังหวัดระนองที่เกิดขึ้นมานะครับแต่ก็มีหลายท่านที่มีความอันนี้เดี๋ยวขอถามนิดนึงว่าเหมือนน้องเบ็ดอธิบายไอเสาหินตรงด้านซ้ายมือใช่ไหมครับอันนี้ที่กล่าวไว้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับไอเสาหินนี้ป่ะใช่ไหมใช่ครับเสาหินนี้แหละครับเสาหินตามที่ในรูปเนาะครับผมเสาหินนี้ก็นะฮะเหมือนสะกดไว้ฮะที่เหมือนข้าวก่อนที่มีพายุเกนะครับที่จะเข้าชุมพรแต่ว่าไม่เข้าระนองระนองแดดออกแต่ชุมพรนี่พายุเกเข้าก็เป็นสาเหตุนี้แหละที่เขียนว่าภูเขาสลับซับซ้อนป้องกันภัยทางธรรมชาติก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจนะครับผมอย่างจริงๆแล้วเนี่ยอย่างสุสานเจ้าเมืองระนองก็เหมือนที่น้องเป็ดบอกนะครับว่ามันก็มีความสำคัญแล้วก็เคยจากที่พี่เข้าใจแล้วดูรู้เนี่ยก็คือเหมือนกับทำมาตามหลักห่วงจุ้ยแบบว่าเหมือนเป็นสุสานเหมือนอะไรเป็นฮ่องเต้ระดับแบบฮ่องเต้แล้วก็ถ้าเรามองจากข้างบนก็เหมือนกับเป็นหัวเขาอาจจะเป็นหัวที่ใส่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับน้องเบ็ดว่าที่เวลาท่านที่เวลาเราดูหนังจีนแล้วก็จะมีอะไรที่ใส่ตรงหมวกอ่ะเขาเรียกอะไรนะลืมละหมวกฮ่องเต้ใช่ไหมฮะนั่นแหละคล้ายเลยนะมันประมาณมันคล้ายเลยมันจะมีอีกรูปหนึ่งถ้าใครไม่เคยเห็นแต่เสียดายว่าในนี้มันไม่มีแต่ได้ดูรูปมันไม่มีถ้ามองจากข้างบนน่ะมันจะเหมือนเลยครับอันนี้ก็มันก็จะเป็นหลายๆท่านมองเป็นหมวกนะครับผมแต่ตอนนั้นผมมองว่าไอ้ตรงเนี้ยคือเป็นคล้ายๆหางมังกรลักษณะหางมังกรใช่ไหมใช่ก็แล้วแต่มองนะแล้วแต่มุมมอง
จากศึกษาแล้วก็น่าจะถ้าลักษณะการสร้างเหมือนสุสานราชวงศ์หมิงก็ทั้งหมดที่ผมพูดมาก็ไปเทียบเคียงได้เพราะว่ามันก็จะเหมือนของราชวงศ์หมิงเลยที่ทั้งจุดหัวท้องหางการวางหลักของฮวงจุ้ยตรงนี้ครับผมไม่ต่างกันเลยเพราะว่าทั้งมีถนนโดยรอบเขาที่เป็นเนินที่เป็นหัวแล้วก็ท้องแล้วก็หางจุดสุดท้ายของที่ฮ่องเต้ขึ้นสุดแต่จริงๆก็เหมือนอย่างที่เราเรื่องห่วงกันจุ้ยเนาะเพราะเข้าใจว่าคำว่ามังกรเนี่ยเหมือนกับมีมังกรมังกรก็จะมีหัวมีส่วนหัวส่วนขางและส่วนหางส่วนอะไรต่างสุดแล้วก็ส่วนที่รอบอยู่มังกรก็เหมือนกับเป็นพลังของอย่างที่บอกก็เมื่อกี้ก็คือพลังของดินพลังของน้ำนะครับลมของน้ำเนี่ยที่มันมีการพัดไหลเวียนชี่นะที่เขาเรียกว่าชี่อะไรต่างๆนะครับส่วนที่ลายรอบอยู่ระหว่างของมังกรนี่ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับถนนตามที่น้องเบ็ดบอกนั่นนะครับก็คือถนนที่จะล้อมรอบเนี่ยถนนก็เชื่อมโยงกับนี้แล้วก็เวลาที่พี่เคยสงสัยนะว่าทำไมเอ๊ะศาลากลางทำไมหันหน้ามาทางฝั่งนี้ทำไมไม่หันหน้าอ๋อพี่เข้าใจแล้วว่าเวลาที่เขาทำตามหลักของหงตุ้ยเนี่ยก็คือเราจะหันหลังให้กับมังกรนะครับคือพอน้องเบ็ดอธิบายเรื่องจนเจ้าเมืองเนี่ยแล้วก็ที่เป็นหัวมังกรแล้วก็สุสานเจ้าเมืองระนองเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าโอ้ยนี่มันเป็นหลักห่วงตุ้ยที่สร้างมาตั้งแต่ยุคสมัยเมื่อ100ปีนะฉะนั้นก็หมายความว่าเราห้ามพลาดที่จะต้องมาเที่ยวกันนะสำหรับสายมูแล้วมันจะมีผลทางไหนนะเวลาที่เรามาเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีผลทางคือว่า3ที่จุดมงคลนะครับผม3ที่จุดมงคลที่เป็นฮวงจุ้ยหัวท้องหางเนี่ยใครได้มาสัมผัสได้มาขออธิษฐานแต่ละที่ซึ่งมีที่เขานิเวศคีรีก็จะมีพระบรมรูปของรัชกาลที่5อยู่แล้วนะครับและมีต้นมะขามของที่รัชกาลที่5ทรงปลูกไว้ด้วยนะครับผมใครได้มาสัมผัสได้มาขออธิษฐานทั้ง3จุดมังกรเนี่ยรับรองชีวิตดีขึ้นแน่นอนทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนละนองเองนะครับผมเพราะผมก็พยายามหาจุดที่มันเขาเรียกว่าจุดพีคสุดที่หลายคนมาถามผมว่าเราจะไปตัวจุดไหนดีที่เป็นจุดที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประจำจังหวัดระนองนะครับผมคือก็นอกจากที่ว่าจะมีศาลหลักเมืองระนองแล้วนะครับผมนอกจากจะมีหลวงพ่อดีบุกหรือว่าวัดบางนอนแล้วที่คนนิยมไปไหว้กันก็อย่าลืมพลาด3จุดมังกรตรงนี้ด้วยนะครับผมรับรองได้ว่าสายยิ่งปีนี้สายพญานาคหรือมังกรเนี่ยยิ่งดีครับใช่ใช่ใช่นี้ก็เหมือนกับพอน้องพูดอย่างนี้ขึ้นมาเราพอน้องเบ็ดพูดอย่างนี้ขึ้นมาพี่มีความรู้สึกเลยว่าเอ๊ะทำไมตอนปีนี้นะมันปีของสายเป็นของพญานาคพญานาคกับมังกรเนี่ยตามความเชื่อของจีนอาจจะเป็นมังกรเนาะทางฝั่งของทางอีสานทางใต้ทางล้านนาทางล้านช้างอะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาคซึ่งปีนี้เป็นปีเขาว่ากันว่านะครับว่าเป็นปีพญานาคแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวสายมูที่คนนิยมไปก็คือตอนนี้ก็คือถ้ำนาคาและถ้ำนาคีนะครับน้องใช่ใช่ครับที่สนใจแล้วก็มาดังอยู่ในมูอีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องท้าวเวสนะครับเป็นท้าวเวสส่วนของเรานี่ของระนองนะครับแนะนำก็อย่างที่น้องเบ็ดบอกว่าการท่องเที่ยวของเราแนะนำก็คือมาเที่ยว3ที่นะครับก็คือศาลากลางจังหวัดระนองที่เป็นหัวมังกรแล้วก็ส่วนที่เป็นท้องมังกรก็คือเจ้าเมืองระนองแล้วก็ส่วนที่เป็นสุดท้ายก็คือส่วนหางมังกรเนี่ยสุดท้ายเจ้าเมืองระนองก็จะได้ความมงคลความรุ่งโรจน์โชคลาภเงินทองอะฮะตามประมาณนี้นะครับครับใช่ครับผมเพราะแต่ละจุดนี้บรรจุของมงคลไว้แน่นอนอยู่แล้วฮะก็คือใครเข้ามาเนี่ยก็เหมือนแบบคือทำให้พี่จินตนาการเลยนะครับจินตนาการว่าพี่กำลังสูว่าพี่วันพรุ่งนี้เลยอยากจะนั่งรถไปเลยแล้วก็ไปถึงที่ศาลากลางให้ดูศาลากลางอันนี้เป็นศาลากลางเก่าขึ้นไปปุ๊บนะบางหัวมังกรแล้วพี่จะไปรับพลังคือมันมีไหมมันมีไหม
มันมีมีจุดไหนที่ว่าตรงที่ตาที่เป็นมังกรอะไรไหมดีไหมมีไหมเป็นจุดที่หลักของของบ้านเราอ่ะดีไหมคือจะมีจุดที่สารกลางเก่าเนี่ยจะมีจุดที่เป็นป้ายหินอยู่นะครับผมเป็นจุดที่เป็นป้ายหินดั้งเดิมเลยครับที่ที่ท่านลูกท่านลูกท่านคอสุเตียงคนหนึ่งที่สร้างถวายให้เราห้านะได้ตั้งไว้กำหนดทิศไว้เลยว่าทางนี้คือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับผมที่เป็นจุดทิศที่ตั้งหน้าพระราชวังนะครับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นตามังกรเป็นที่รับพลังสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่เมื่อกี้น้องเบ็ดพูดเลยว่าและเป็นที่อะไรที่ไม่ค่อยมีคนนึกถึงเลยนะเนินประวัติศาสตร์ของระนองตรงนี้ก็คือต้นมะขาม2ต้นด้านซ้ายกับด้านขวานะครับใช่ครับเป็นต้นมะขามที่รัชกาลที่5ท่านทรงปลูกไว้ก็ใช่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2433ฉะนั้นก็ผ่านมาเท่าไหร่ละ133ก็133ปีนะครับโอ้โหเกือบ150ปีแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ว่ารัชกาลที่5อย่างเดียวนะที่มาเสด็จเหมือนกันเนาะมันยังมีรัชกาลที่6เสด็จเมื่อปีพ.ศ. 2452อยู่ถึง4คืนแล้วก็ปีอีกครั้งนึงก็คือ2460ก็มี3คืนแล้วก็จะมีรอ7พี่ไม่แน่ใจจำเดือนจำปีไม่ได้ว่าปีไหนนะครับก็นะก็เป็นรอ7พอหลังจากรัชกาลที่7ก็คงไม่มีละเพราะว่าก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นศาลากลางอย่างที่เราเห็นอยู่ในรูปนี้แหละนะครับในรูปนี้ก็เหมือนกันที่บอกว่าสร้างมาเมื่อปี2508นะครับครับใช่ครับครับผมสายมูห้ามพลาดนะครับสายมูห้ามพลาดสายมูห้ามพลาดจริงๆเดี๋ยวข้อมูลทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวจะมีในงานอาบน้ำแร่ด้วยนะก็เดี๋ยวจะไปใส่ไว้ให้ประชาชนได้ดูกันครับทีนี้ทีนี้มาคุยกันเรื่องมีคนเข้ามาทักทายเนาะให้น้องให้น้องเจสซี่เข้ามาทักทายนะก็คุยเข้ามาทักทายเนื้อหานะครับน้องเจสซี่บอกว่าศาลเจ้าฮกเตียนลื้อตรงข้ามโรงเรียนเหมินซินค่ะฮกสื่อครับใช่ฮกเต็กสื่อมันมีความสำคัญยังไงอ่ะมันมีความสำคัญยังไงอ๋อศาลนี้ก็คือหันหลังให้อ๋อนี่พี่ไม่เคยสังเกตเลยนะพี่ก็เป็นคนเล่นขึ้นไปพี่ก็ไม่เคยสังเกตเลยนะว่าหันหลังให้มังกรทุกหมดเลยใช่ครับไม่เคยสังเกตเพราะคือก็ไม่มีใครทราบเลยเนาะจริงๆนะใช่ไม่มีใครทราบตรงนี้จุดนี้ไม่มีใครทราบเลยแล้วน้องเบ็ดไปทำไมมีจุดประกายไงถึงอยากจะรู้สมสุดเนี้ยว่าคือได้ขออธิษฐานอันนี้บอกตรงๆเลยว่าได้ขออธิษฐานกับพระองค์เจ้าเมืองว่าขอให้พิพิธภัณฑ์จังหวัดระนองสำเร็จที่สารกลางเก่าแล้วเหมือนได้ยินเสียงหรืออะไรสักอย่างบอกว่าจะให้ความรู้ตรงนี้ไปบอกกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งกำลังจะมาอันนี้ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าพอดีทางผู้ว่าท่านใหม่เขามาพอดีแล้วก็เขาก็สนใจด้านศาสตร์ตรงนี้แล้วก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของจุดที่เป็นสารกลางเก่าเลยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะลองทำให้ว่าจะตั้งให้เป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดระนองในอนาคตซึ่งได้มีการเตรียมงบประมาณไว้แล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เท่าที่เห็นดูก็จะมีการวางเสาไอ้สายไฟลงดินเพื่อรองรับจุดท่องเที่ยวในเขานิเวศตรงนี้ไว้ด้วยแล้วมันจะมีนี้มาคือน้องเจสซี่บอกว่าตอนมาไหว้จุดมังกรต้องเตรียมอะไรมาบ้างครับมาบ้างครับอ๋อก็เตรียมไม่ต้องเตรียมอะไรมากครับผมแค่มาเขาก็ดีใจแล้วมาเที่ยวมาได้ให้ความได้ให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวแต่ละจุดมันมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องเตรียมอะไรแค่มีใจน้อมรับมีความเชื่อนะครับมีความศรัทธาแล้วก็ในตัวของท่านเจ้าเมืองเองนะครับแล้วก็ในตัวของที่เป็นจุดประวัติศาสตร์แต่ละจุดเพราะว่าแต่ละที่ก็มีเจ้าที่เจ้าทางหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบางทีนักท่องเที่ยวเองก็จะเตรียมนี่มาก็ลำบากนะอันนี้ก็เข้าใจในจุดนี้ก็คือเตรียมความเชื่อความศรัทธามาอย่างเดียวนะครับผม
คือความศรัทธาบอกเกิดแห่งพลังจริงๆจริงๆจริงๆความคิดที่ถ้าว่าเตรียมอะไรมาก็อาจจะทางเราเองก็ได้นะตามที่เราที่เป็นได้เราเองเตรียมเราล่างนะครับเตรียมก็ได้แล้วก็เราก็อาจจะเตรียมธูปเทียนหรือเตรียมดอกไม้หรือเตรียมกุหลาบอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็แต่สิ่งสำคัญก็คืออยู่ที่เราศรัทธาและเราเชื่อมั่นว่าโอ้นี่ท่านเสด็จมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีแล้วนะครับนี่ก็คือท่านก็มาปลูกต้นเนี่ยต้นมะขามอะไรไว้สองต้นแล้วก็ยังมีอดีตประวัติศาสตร์อะไรตรงนี้ว่าที่นี้คือเป็นพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ก็ยังมีส่วนอื่นใช่ไหมที่จะอธิบายต่อมีไหมส่วนอื่นก็รายละเอียดนี้ก็คือประมาณนี้ครับน่าจะครบแล้วครับที่ขายข้อสงสัยหลายคนที่ยังไม่ทราบซึ่งข้อมูลของผมนี่รับรองได้ว่าเป็นความลับมาร้อยกว่าปีจริงๆที่ผมก็ดีใจที่อากงเจ้าเมืองให้ความรู้ผมตรงนี้มาแล้วก็ให้ผมได้เอามาเพื่อที่จะให้มีพิพิธภัณฑ์จังหวัดระนองเกิดขึ้นจริงๆครับอันนี้เป็นความคิดของพี่เองนะพี่ความคิดว่าอันนี้ก็อยากเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะพี่ถือว่าเจ้าเมืองระนองคอสุดจริงอะไรนะพี่ก็นับถืออยู่แล้วนะครับของตกคนจังหวัดระนองด้วยแล้วก็ที่เป็นไกด์ด้วยนะครับครับพี่เชื่อว่าพิพิธภัณฑ์อ่ะถ้าเราร่วมแรงร่วมใจอะไรกันเนี่ยมันก็ยังไงก็น่าจะสำเร็จอยู่แล้วและซึ่งตอนนี้ก็เริ่มแล้วว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยยังไงก็สร้างอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราอาจจะต้องมาดูว่าสร้างเป็นในทิศทางไหนแต่จริงแล้วไอ้จุดเนินประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่สำคัญแต่พี่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าอาจจะไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วไปที่อาจจะมาเที่ยวระนองหรือมีหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าตัวพี่เองก็ไม่เคยพาเที่ยวจะมีครั้งหนึ่งที่ตอนนั้นจะเป็นงานการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติพี่ก็เคยขึ้นไปครั้งล่าสุดเมื่อ30ปีที่แล้วแต่ถามว่าพี่เคยมีความผูกพันกับสารกลางเก่าไหมก็ถ้าถามว่ามันก็จะมีความผูกพันบ้างเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยพี่เนี่ยอย่างของพี่เนี่ยพี่เรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลใช่ไหมก็จะเห็นสารกลางแล้วก็แม่ของพี่เนี่ยก็คือทำงานอยู่ตรงเนี้ยก็คือทำงานอยู่ที่ไอการอยู่ตรงมุมเนี้ยอยู่มุมขอบมุมขวาเนี่ยทุกเย็นพี่ก็ต้องวิ่งเดินขึ้นน่ะวิ่งกันจากโรงเรียนอนุบาลเนี่ยขึ้นทางขึ้นทางด้านที่โรงเรียนอนุบาลเห็นไหมจะมีทางขึ้นไปแล้วก็จะไปวิ่งเล่นวนอยู่ตรงเนี้ยนะครับตามภาษาเด็กๆเนี่ยวนอยู่ตรงแถวที่เป็นพี่ก็ไม่รู้นะตั้งแต่เด็กๆพี่ก็อาจจะวิ่งวนปีนเล่นอยู่ตามแถวต้นมะขามหรือตรงในสระที่ท่านอยู่เพราะตอนเด็กๆก็รัชกาลที่5นี่พอจะทราบไหมว่าสร้างมาตั้งแต่ในสมัยไหนอ๋อรูปปั้นเรา5ก็น่าจะมาหลังสารกลางนิดนึงฮะแต่บอกได้เลยว่าพระบรมรูปเรา5นี้ท่านอาจารย์โตบอกผมว่ายังไม่ได้มีการอันการพุทธาภิเษกเลยเพราะว่าตอนนั้นก็แบบรีบๆกันนะฮะก็เลยยังเป็นที่น่าเสียดายแต่ว่าผมก็เชื่อว่าถึงไม่พุทธาภิเษกแต่ความศักดิ์สิทธิ์มีแน่นอนเพราะเป็นจุดที่ตั้งที่ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของตัวเมืองจังหวัดที่เป็นสิ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตอนปลูกต้นมะขามนะครับก็มีพิธีพราหมณ์ใหญ่ด้วยนะครับตรงนี้ก่อนที่จะลงต้นมะขามลงหลุมนะฮะมีการทำพิธีพราหมณ์ใหญ่มีการจดบันทึกไว้นะครับก็เป็นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆฮะบนเนินเขาเนินประวัติศาสตร์ตรงนี้ฮะแต่ว่าเสียดายว่าสารกลางนี้ปล่อยทิ้งร้างไว้แล้วตั้งหลายปีเลยเนาะใช่ก็เราก็หวังว่าตรงเนี้ยตรงจุดนี้แหละที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามนะครับเพราะสารกลางเนี่ยไอ้รูปแบบของสารกลางเนี่ยเป็นสารกลางตามมาตรฐานของสารกลางทั่วไปนะครับรุ่นเก่าๆเพราะรุ่นใหม่ๆมันจะไม่มีแบบอย่างนี้แล้วที่พี่สังเกตนะสารกลางไม่มีแล้วได้ขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากรเรียบร้อยครับตัวอาคารฉะนั้นก็ต้องออกมาสรุปอะไรนิดหน่อยนะครับวันนี้สายมูของเราการมาบอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับกรและนองที่เราเหมือนอย่างที่น้องแบดบอกแหละไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้เลยเราอาจจะไม่เข้าใจแต่จริงสิ่งที่เนี้ยที่บรรพบุรุษของเราหรือว่าตั้งแต่คนบุกเก่าๆสร้างมาเนี่ยท่านมีตามหลักห่วงจุ้ยมีเรื่องลมมีเรื่องดินเรื่องอะไรต่างๆเนาะมันก็เลยทำให้มันน่าสนใจต่อไปอาจจะมีการจัดโปรแกรมทริปเช่นว่าพาเที่ยวมังกร
นะครับอย่างที่น้องแบดบอกเนี่ยอย่างน่าสนใจก็คือพาเที่ยวตอนพาเที่ยวที่หัวมังกรจวนเจ้าเมืองฮานองนะครับแล้วก็พาไปที่พาที่หัวมังกรสาราจังสารกลางจังหวัดเก่าหรือในเวทเคลีแล้วก็พาที่เจ้าจวนเจ้าเมืองฮานองและเสร็จก็ไปจบด้วยที่สุสานฮานองแล้วก็เลยไปนิดก็อาจจะกินข้าวเย็นชมบรรยากาศวิวสวยๆที่เที่ยงเลยประมาณนี้นะครับหรือมาทานข้าวเที่ยงท่านเย็นด้านที่ร้านครัวเจริญก็ได้เดี๋ยววันหลังมาคุยเรื่องเกี่ยวกับร้านครัวเจริญแล้วก็พื้นอาหารพื้นเมืองและน้องแต่และพี่เข้าใจว่าน้องเบ็ดศึกษาหรือก็ตาลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้เนาะซึ่งจริงๆพี่ว่ามันสนุกนะนะว่าไหมสนุกประวัติศาสตร์เป็นเรื่องใครบอกและน้องไม่มีอะไรนะผมเถียงเลยนะเพราะว่ามีดิใช่จริงๆไงฮะคือคำว่าไม่มีอะไรเนี่ยมันก็คือว่าเราเนี่ยตอนเด็กๆนะฮะจังหวัดเราไม่มีพิพิธภัณฑ์ก็เลยเด็กอาจจะไม่ทราบว่าจะไปดูอะไรตรงไหนถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์แล้วถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ให้เด็กฟังเด็กก็อาจจะไปนึกถึงอยุธยาแน่นอนแต่ไม่นึกถึงว่าระนองมีประวัติศาสตร์ตรงไหนก็เลยว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยจริงๆที่ต้องให้มีพิพิธภัณฑ์จังหวัดเพื่อเด็กได้เรียนรู้นะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวระนองจริงๆก็อาจจะมีประวัติศาสตร์แค่ร้อยกว่าปีนะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนที่เป็นของจังหวัดระนองส่วนที่เป็นระนองตอนเนี้ยอย่างเช่นเมืองตะเนี่ยมีตั้งแต่สมัยโอ้ยตั้งแต่ก่อนอยุธยาบางทีถ้าเราไม่เข้าใจในบริบทอะไรจริงๆเนาะมันก็เราอาจจะไม่เข้าใจตรงใช่ใช่ใช่ยังไม่มีองค์ความรู้ที่เป็นจุดศูนย์กลางที่เราจะได้ถ่ายทอดได้เป็นรูปธรรมครับอันนี้ก็เป็นไปแต่ละแหล่งไปน้องเบ็ดพอมีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสายมูที่อื่นอีกไหมอีกสักที่สองที่ให้คนที่เข้ามาชมที่สนใจที่มาเที่ยวระนองว่าสายมูต้องห้ามพลาดเมื่อกี้บอกว่าสายมูที่มังกรระนองเนี่ยเด่นในทางเสริมพลังนะพลังความโชคชะตาโชคอะไรต่างๆแล้วเนี่ยจะมีสายมูอะไรตรงไหนมั่งของระนองที่ห้ามของระนองที่เป็นที่ประวัติศาสตร์เลยจริงๆก็คือพระนอนที่วัดบางนอนนะครับอ๋อที่วัดบางนอนสายมูนะสายมูเลยนะสายมูต้องสายมูนะสายมูที่วัดบางนอนนะฮะโดดเด่นทางไหนโดดเด่นทางไหนถ้าเราไปวัดบางนอนแล้วไปที่วัดบางนอนเนี่ยโดดเด่นทางไหนมันถ้าวัดบางนอนเนี่ยพระนอนเนี่ยคือโดดเด่นด้านเมตตานะครับผมว่าอยู่แล้วไปไหว้เพื่อความร่มเย็นโรคภัยไข้เจ็บนะครับผมที่วัดบางนอนนะฮะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็คือหลวงพ่อดีบุกที่วัดเหงาวนะครับผมหลวงพ่อดีบุกก็คือเป็นหลวงพ่อดีบุกที่คิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดนะในประเทศไทยนะครับผมแต่ในโลกยังไม่รู้แต่รู้ๆนั้นเป็นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะก็คือว่าหลวงพ่อดีบุกก็แคล้วคลาดนะครับแคล้วคลาดด้านแคล้วคลาดจริงๆบารมีแคล้วคลาดนะครับก็จะมี2ที่เด่นๆนะครับที่จังหวัดระนองที่เห็นอยู่นะฮะส่วนอีกที่อื่นๆก็ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลจริงๆว่ามันมีตรงไหนบ้างน้องเบ็ดบอกแล้วว่าระนองในเรื่องเกี่ยวกับทางอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เราแต่ไม่แน่เนาะเดี๋ยวเพราะว่าต่อไปเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเส้นทางสายเรื่องพญานาคเนี่ยกำลังเด่นดังขึ้นมาเนี่ยระนองก็อาจจะเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับคนที่จะมาเที่ยวในแนวมังกรระนองนะครับสามเส้นทางถ้าเราสร้างโปรแกรมทิปให้ดีๆนะครับแล้วก็ใส่สตอรี่ซึ่งสตอรี่เนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องใส่อะไรมากเลยเพราะมันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วใช่เราของเราไม่เหมือนจังหวัดอื่นที่ต้องใช้ความเขาเรียกว่าอธิบายว่ามันตรงนี้ท้องพญานาคหัวพญานาคยังไงอะไรยังไงแต่ว่าที่นี่มันมีอยู่แล้วทางประวัติศาสตร์ครับใช่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันมีอยู่แล้วแค่เราสร้างโปรแกรมมาให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจนะครับตรงนี้นะครับเราอาจจะไม่ดูที่พระที่นั่งรัตนนาถสันจำลองแล้วตอนนี้เราอาจจะยกปุ๊บเข้าไปอยู่ที่ตรงหัวมังกรแล้วทีนี้วันดีคืนดีเดี๋ยวอาจจะพานักท่องเที่ยวไปรับพลังงาน
ะครับของทานในคืนแสงจันทร์เราอาจจะเดินทางกันอยู่กลางคืนนะครับเราก็ไปที่แสงจันทร์แล้วก็ไปล้ำระลึกถึงในสมัยที่เป็นพระที่นั่งรัตนสารในสมัยที่ท่านรัชกาลที่5ท่านเคยเสด็จลงมานะครับประพาสจากที่เรารู้กันอยู่นะครับก็คือตอนแรกว่าจะ2คืนและอีกคืนนึงก็จะเสด็จไปนอนประพาสที่อยู่ที่เรือนะครับแล้วก็อยู่ไม่รู้เป็นไงเจอบรรยากาศของระนองเพราะเวลาท่านเขียนไว้นะไอ้นี้พูดแบบง่ายๆเลยนะเวลาท่านมองตรงหน้าต่างที่ท่านประทับนั้นก็จะมองเห็นในตัวละมองและบรรยากาศที่ว่ามีเสียงชะนีใช่ไหมมีเสียงชะนีเสียงอะไรนะครับโอ้แล้วก็ห่วงจุ้ยอ่ะมันรับพลังอ่ะจากทะเลอ่ะห่วงหัวมังกรแล้วก็เห็นไปหมดอะไรเนี่ยใช่ภาพก็ไม่น่าเชื่อว่าวันหนึ่งที่เวลาพี่คุยกันเรื่องที่คุยตกมันรายการที่คุยกันเรื่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวที่ระนองเขาจะมีน้องๆหลายๆคนเนี่ยที่เขาแนะนำว่าพี่ช้างลองถามเบ็ดนี่ว่าแล้วก็มีงานที่เราดันมาได้เจอกันนะมันเหมือนกับเนี่ยมันเป็นการจัดสรรนะครับพี่เชื่อว่ามันเป็นการจัดสรรและทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยหรือการหัวมังกรเนี่ยหรือมังกรเนี่ยของระนองเนี่ยได้ฟื้นขึ้นมาได้ฟื้นขึ้นมาเนาะเพราะว่าตอนนี้พี่มีความรู้สึกว่าตอนนี้มังกรกำลังหลับอยู่ใช่นะครับแล้วก็สักวันหนึ่งมังกรจะต้องตื่นขึ้นมาและก็ทำให้การระนองเนี่ยได้เจริญยิ่งกว่านี้จริงๆระนองก็เจริญละให้มันเจริญมากขึ้นกว่านี้แค่เรามีพิพิธภัณฑ์หรือเรามีอะไรต่างๆนะครับใช่มันก็น่าสนใจให้จุดมงคลเป็นที่มงคลที่ว่ามันเป็นการจัดสรรนะการจัดสรรที่ท่านต้องอะไรทั้งอย่างเพราะอยู่ๆมันไม่ว่าทำไมไปพูดถึงใครก็จะพูดถึงให้น้องเบสคุยเรื่องนี้สิมังกรแล้วนองมาทุกวันทุกครั้งอ่ะหลายครั้งอ่ะพี่ก็เป็นใครทำไมมันอยู่มันมังกรแล้วนองเพราะพี่ไม่รู้เหมือนกันไงเพราะไม่ได้เคยศึกษาไม่เคยรู้เหมือนกันว่ามันเฮ้ยมันมีอะไรที่น่าสนใจอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันน่าสนใจอ่ะเนาะครับใช่นะครับตื่นตาตื่นเน็ตก็จะได้อธิบายว่าสายมูอีก2อันที่ห้ามพลาดนะของระนองเนาะก็คืออย่างที่วัดบางนอนพระนอนนะครับจะดีทางเมตตาทางอะไรนะแล้วก็วัดบ้านหงาวก็รู้อยู่แล้วมีหลวงพ่อดีบุกองค์ใหญ่ครับดีบุกองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่น่าสนใจของระนองนะครับนี่ฮะระนองมันไม่ใช่ไม่มีอะไรแต่เราทำยังไงให้มันมีขึ้นมาเนาะนี่อีกที่หนึ่งก็คือเกาะคนทีหรือว่าเกาะผีเกาะคนทีมีเจ้าแม่คนทีเจ้าแม่คนทีนี่ศักดิ์สิทธิ์นะชมผมเป็นนี้อีกไม่ใช่เหรอที่อีกที่หนึ่งก็คือจะไปมีเกาะผีอ่ะด่านของทหารนะทหารใช่มีเจ้าแม่คนทีนะฮะเป็นองค์เจ้าแม่คนทีอยู่บนเกาะซึ่งเจ้าแม่คนทีเนี่ยก็ตอนผมจำความได้ก็คือตอนที่มาแห่รอบเมืองนะครับผมตอนแห่รอบเมืองนี้คือท้องฟ้ามืดครึ้มหมดเลยนะครับแต่ว่ามีแสงแดดเนี่ยส่งมาเป็นลำแสงเลยส่งที่เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ไปตามลำแสงนี้ก็แห่รอบเมืองเลยผมยังเห็นแล้วโอ้มีความศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆแล้วก็ตรงอนุโลมตรงหน้าผากของเจ้าแม่กวนอิมจะเป็นพลอยสีแดงนะครับตอนนั้นผมก็ได้มีโอกาสไปดูฮะแต่ว่าด้วยการอธิษฐานมั้งน่าจะเป็นด้วยการอธิษฐานว่าถ้าเราไปโชคดีนะได้เห็นแสงจากอนุโลมของเจ้าแม่กวนอิมกำลังกระทบพอดีสว่างเหมือนคนเปิดไฟเลเซอร์ฮะมันก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกเหมือนกันในจังหวะของแสงแดดกระทบพอน้องเบ็ดพูดอย่างนี้พี่มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปที่ของตนคนทีแล้วก็ไปเล็งๆให้กันแหละรับพลังเลยนะวันนี้ก็ถือว่านะครับน้องเบ็ดให้มาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับมังกรนะครับมังกรและนองนะครับถือว่ามันเป็นการจัดสรรของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของในละนองให้ทำให้วันหนึ่งได้มาคุยกันในเรื่องนะครับมังกรและนองนะครับครับในคุยตกมันของเราวันนี้นะครับก็ครับนะก็ถือว่ามันแปลกดีเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆพี่ไม่ได้
ตั้งใจว่ามันจะได้มาพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมานะครับอาจจะแปลกใจเหมือนกันอยู่ๆมันได้ขึ้นมานะครับก็เลยถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษเพราะอย่างที่บอกว่ามังกรกำลังหลับตอนนี้ต้องปลุกให้มังกรตื่นก่อนนะครับก็คือทำพิพิธภัณฑ์แต่จริงพิพิธภัณฑ์ได้อยู่แล้วแหละนะครับแล้วมันมีข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตรงเขาตรงเป็นทางประปานะฮะจะทำเป็นจุดชมวิว360องศาซึ่งตอนนี้อยู่ในโครงการของริเวล่าก็คือว่าเป็นโครงการของที่ทางคณะรัฐมนตรีของท่านเอกประยุทธ์นะครับได้อนุมัติเรียบร้อยแล้วที่อนุมัติอยู่2ที่ก็คือที่เหงานะครับเรียบร้อยไปแล้วส่วนอีกที่นึงก็จะเป็นที่ตรงนี้จะทำคล้ายๆเป็นทางอยู่หลังพระราชวังจำลองฮะแล้วก็จะทำเป็นสกายวอล์กคล้ายๆสกายวอล์กเล็กๆฮะอย่าเรียกว่าสกายวอล์กเป็นจุดชมวิวแต่ไอเขาลิเวตรงนี้มันไม่ได้เกิดสักทีเนาะใช่ใช่ใช่เมื่อไหร่มันจะเกิดมันทำให้มันน่าตกใจเลยมันไม่เกิดสักทีมันเหมือนกับเป็นคือมันอะไรอ่ะพี่มีความรู้สึกว่ามันเป็นจุดอับอ่ะคือมันเป็นเหมือนว่ามันเป็นมันยังไงอ่ะมันเป็นที่อับอ่ะเหมือนกับอาจจะเป็นอะไรครับมันดูมืดๆคลึ้มมันแปลกดีกันนะอย่างเด็กๆไม่เคยเห็นมันจะได้เด่นเพราะว่ามันน่าสนใจที่ว่าอย่างที่น้องเบ็ดบอกว่าอาจจะมีการสร้างยื่นแล้วมองเห็นวิวจริงๆของละนองเองตัวละนองเองในตัวเมืองนะยังไม่มีจุดชมวิวที่เวลาที่เรามาที่ละนองแล้วก็ทำให้มันน่าสนใจเนาะยังไม่มียังไม่มีตรงนี้อันนี้เข้ามาให้แบบให้คนจัดทำโครงการมาให้ผมตรวจสอบแบบให้ดูเบื้องต้นเกี่ยวกับฮวงจุ้ยไว้นะครับก็ได้แก้ไขไปบ้างแต่ว่ายังรอที่ทางสำนักโยธาจังหวัดนะฮะดูอีกทีนึงพอดูโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะมีการทำประชาวิจารณ์นะครับผมจุดนี้ก็จะฝากทุกคนในจังหวัดด้วยนะครับว่ามีความเห็นได้เข้าร่วมประชุมทำประชาวิจารณ์ในการก่อสร้างครั้งนี้ด้วยนะครับผมอันนี้จะขอฝากไว้เรื่องหนึ่ง จะได้เป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวที่ก็เรียกจุดชมวิวกลางเมืองจะถือว่าเป็นจุดชมวิวกลางเมืองเลยฮะที่จะเห็นพระอาทิตย์ตกทะเลด้วยน่าจะสูงพอที่จะเห็นได้ก่อนที่เราจะมาจบไลฟ์กับไลฟ์กันเนี่ยอยากให้น้องน้องเบ็ดได้ฝากอะไรถึงผู้ชมสักครั้งนึงก็ว่าจะมีอะไรจะฝากไหมครับก็ถ้าฝากก็คงให้ปลูกฝังลูกหลานนะครับผมเป็นห่วงลูกหลานอย่างเดียวว่าลูกหลานจังหวัดระนองเองเนี่ยให้ซึมซับสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของระนองซึ่งจริงๆตอนนี้ยังไม่เป็นองค์ความรู้ที่อยู่บรรจุเป็นในพิพิธภัณฑ์แต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็อนาคตนี้มีแน่นอนแล้วก็พยายามปลูกฝังพาเข้าพิพิธภัณฑ์ให้ได้ซึมซับว่าจังหวัดระนองเนี่ยเหมือนผมเด็กๆคิดว่าระนองเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยทุกคนบอกระนองมีอะไรวะนอกจากทะเลบางเบนบ่อน้ำร้อนมีแค่นี้ทุกคนก็จะพูดว่ามีแค่นี้ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่จริงๆอ่ะประวัติศาสตร์ของเราก็ไม่แพ้ที่อื่นนะครับได้มีการศึกษามีหลายอย่างนะครับที่ของเราเนี่ยได้ความภาคภูมิใจของบรรพบุรุษของเราเองด้วยนะครับที่ดูแลผมเชื่อว่าคนละนองหลายคนนะครับที่ไปจังหวัดอื่นแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็กลับมาบ้านอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขทุกคนครับอันนี้เรื่องจริงผมเป็นต้นไปที่อื่นนี่คือไม่ประสบความสำเร็จฮะต้องกลับมาบ้านมาทำงานที่บ้านมาสานต่องานที่บ้านก็อยู่ได้ไม่รวยแต่ก็อยู่ได้ไม่ลำบากครับยังไงก็ขอบคุณนะครับน้องเบ็ดมากที่มาให้มาคุยกันในเรื่องวันนี้ห่วงจุ้ยหรือจุดห่วงจุ้ยจมังกรและนองได้หลับไหลป่าตอนนี้ได้จุดประกายได้เปิดละมังกรเริ่มจะเปิดแล้วครับก็อยู่ที่พวกเราเนาะทุกคนก็นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวแล้วก็ผู้มีอำนาจนะครับในบ้านเมืองเรานะครับผู้ที่สามารถทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาได้นะครับพี่ก็ผมพี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะทำให้การท่องเที่ยวหรือว่าการมังกรและนองของเราเนี่ยได้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไปทั่วโลกเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของฟันของพันธุ์ที่เล็กๆนะครับแต่พี่เชื่อว่า
จุดเล็กๆเนี่ยจะทำให้มันกระเพื่อมกระเพื่อมถ้าเรารวมกันนะครับในเหมือนเครื่องมืออะไรหรืออะไรจุดกระเพื่อมเล็กๆมันถ้าเรามารวมกันมันก็จะทำให้เป็นที่รู้จักอยู่ที่เราต้องช่วยกันด้วยนะครับคนนี้ใช่ครับขอบคุณมากครับเนาะครับผมโอเคขอบคุณพี่ช้างขอบคุณแล้วก็วันนะโอเคครับผมหมดเวลาแล้วครับแล้วพบกันใหม่กับรายการคุยตกมันไร้สาระคุยทุกเรื่องที่เราอยากคุยทุกวันอังคารและวันศุกร์นะครับเวลา 18:00 น.ทางช่องช้างอินเมจนะครับแล้วก็สามารถไปชมย้อนหลังได้นะครับที่ YouTube ช้างอินเมจ Channel นะครับวันนี้สนุกมากนะครับสำหรับคนที่สนใจท่องเที่ยวสายมูห้ามพลาดมังกรละนองนะครับส่วนวันนี้ผมและน้องเป็ดนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับ EP นี้ไปแล้วครับ